ราขอบอกไปถึงอมาทั้งหลายว่าหยุดรังแกประชาชนได้แล้วพี่น้องอย่าพึ่งไปไหนเรายังมีผู้ปราศัยและมีการแสดงบนเวทีแห่งนี้เนื่องจากพี่น้องเราที่เดินทางมาบางท่านบางกลุ่มเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันพร้อมกับแกนนำทุกท่านก็จะอยู่ด้วยกันแกนนำคนสำคัญทุกคนก็จะปิดเวทีนี้ด้วยกันกับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างเราจะกลับไปพร้อมๆกันนะพี่น้องให้สัญญากันก่อนว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะปิดเวทีในคืนนี้ขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยหน่อยยืนยันให้อมาตยาธิปไตยได้รู้ว่าเราจะสู้กันอย่างทรนงองอาจคือประชาชนพี่น้องครับผมถือโอกาสขอประชาสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งและจะพบกับการแสดงบนเวทีแห่งนี้นอกจากนั้นก็จะพบกับผู้ปราศัยมีท่านนายแพทย์เวงโตจิราการมีพี่พัชชัยไพบูลย์มีวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยโอ้ยมีอีกหลายต่อหลายท่านและศิลปินก็ยังอยู่อีกมากมายพี่น้องนั่งลงนั่งลงก่อนเป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้พี่น้องเอาขอเสียงคนรักกันหน่อยแล้วเราจะได้พิสูจน์หัวใจกันว่าคนเสื้อแดงเรารักกันจริงหรือไม่เอาขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยหน่อยแล้วผมขอประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับเนื่องจากไม่ได้ประชาสัมพันธ์มาหลายช่วงเวลาแล้วรถทะเบียนนข36จังหวัดสุพรรณบุรีที่จอดอยู่ที่ปั๊มปตท.ท่านกรุณาไปที่รถของท่านด่วนเลยนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่36สุพรรณบุรีที่จอดอยู่ที่ปั๊มปตท.ให้ไปที่รถของท่านด่วนเลยนะครับขอประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคครับนปช.ปานบุรีประจวบบริจาคไล่อมาตย์สุเทพ 1,000 บาทครับคุณป้าสะอิ้งบางนากรุงเทพมหานครดูรายการอยู่ฝากเงินให้กับหลานๆมาบริจาค 5,000 บาทครับพี่น้องครับนปช.คลองตันบริจาค 10,000 บาทครับพี่น้องครับนปช.ระยองบริจาค 3,000 บาทครับพี่น้องครับมาดามรถแดงพัทยาบริจาค 1,000 บาทครับพี่น้องครับพี่น้องครับเนื่องจากที่เต็นท์บริจาคของเรามีผู้ที่ทำกระเป๋าสตางค์กุญแจหลายรายการมากเลยครับถ้าท่านรู้ตัวว่าของของท่านหายไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ช่างที่ทำตกหล่นให้ไปตรวจสอบได้ที่เต็นท์บริจาคนะครับที่เต็นท์บริจาคมีของหายอยู่มากมายเลยนะครับพี่น้องครับอีกนิดหนึ่งครับเนื่องจากวันนี้ถนนทุกสายได้มุ่งสู่เขาตะโลพัทยาชลบุรีเลยทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลอำนวยการทางด้านจราจรและเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางทุกทิศทางต้องขอขอบคุณครับพลตำรวจโทกวีสุภานนท์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ปรบมือให้กำลังใจท่านครับพี่น้องครับขอบคุณที่ดูแลพี่น้องประชาชนและก็ต้องขอบคุณพลตำรวจตีคัชชาท่าสารในนามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับและเจ้าของพื้นที่ครับพันตำรวจเอกสุภชัยผุยฝ้ายคำผู้กำกับสภ.พัทยาครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องเราจนถึงบัดนี้ก็ทุกอย่างยังเป็นปกติดีนะครับพี่น้องครับโชว์หรือการแสดงต่อไปนี้เป็นการแสดงกึ่งประวัติศาสตร์ไม่ใช่กึ่งประวัติศาสตร์นะครับคือเรื่องนี้โชว์การแสดงพล็อตเรื่องเหล่านี้เป็นพล็อตเรื่องที่เกิดเมื่อพ.ศ. 2311สมัยพญาตากรวบรวมบุคคล9ทัพไปตี5ก๊กครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสมัยก่อนปี2031เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้ครับทีมงานที่จัดสร้างการแสดง
ต่อไปนี้ที่กำลังจะขึ้นมาแสดงนี่ก็หมายความว่าทีมของพญาตากได้เจาะเวลาหาอดีตเนื่องจากทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ในการเมืองในบ้านเราในปีพ.ศ.นี้เพราะฉะนั้นนี่คือพล็อตเรื่องคร่าวๆพี่น้องปรบมือต้อนรับการแสดงกึ่งอิงการสู้รบในการกู้บ้านกู้เมืองในประวัติศาสตร์ของชาติเราสมัยพระยาตากหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทีมงานนปช.พัทยาผู้แสดงทั้งหมดนะครับผู้อำนวยการที่จะให้มีโชว์ครั้งนี้ก็คือคุณจุลีพรสินธุภัยและก็ผู้กำกับเวทีนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับเรื่องราวจะเป็นผู้บรรยายบนเวทีแห่งนี้คือผู้กำกับนายพลคนเก่งแห่งแดงนปช.พัทยาปรบมือต้อนรับการแสดงของน้องๆของนปช.แดงพัทยาครับเราจะแสดงสู่สายตาท่านณบัดนี้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยังอยู่นะฮะอย่ารีบไปไหนหลังจากที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วช่วงนี้เราจะมาพักผ่อนด้วยการชมการแสดงละคร Back to the Future เราจะเข้าเรื่องเลยนะฮะว่าวันที่2กุมภาที่ผ่านมามีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งในบ้านเมืองของเราอย่างที่เราทราบอย่างที่เรารู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือภาพบรรยากาศผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่ฮะพี่น้องเสื้อแดงเรามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเจ้าหน้าที่กกต.ก็อย่างขมักเขม้นนะครับบรรยากาศแบบไทยๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับและอะไรจะเกิดขึ้นครับเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะล้มการเลือกตั้งจากกปปส.ครับพี่น้องเท่านั้นยังไม่พอครับมือปืนปั๊บคนครับมือปืนปั๊บคนครับได้สร้างความฮือฮาขึ้นในผืนแผ่นดินไทยและก็เป็นข่าวกันทั่วราชอาณาจักรและความอัปยศอดสูนี้ได้สะท้อนในปัจจุบันไปจนถึงอดีตและทันใดนั้นอัศนีก็ฟาดพาลงมาอย่างกลางกรุงอโยธยาสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นในท้องพระโรงในบทบาทหนึ่งของการแสดงครับไม่รู้มันเป็นอะไรวันนี้แดดก็ออกจ้าแต่ฝนกับตกลงมาได้นี่เหมือนบ้านเมืองเหล่านี้กำลังจะเกิดความทรยศขึ้นน่าจะเกิดเพศภัยขึ้นเป็นอย่างแน่แท้เราคิดว่าสงสัยในวันรุ่งขึ้นต้องให้ทางโหรหลวงมาดูชะตาบ้านเมืองเสียแล้วเรื่องราวต่างๆคนในอดีตนะฮะก็อดรนทนไม่ไหวท่านพญาพิชัยมีเรื่องรายงานเรื่องวันนี้ข้าน้อยมีเรื่องจะมารายงานพญาตากขอรับรายงานว่ามาเลยพญาพิชัยในตอนนี้พื้นแผ่นเมืองสยามได้เกิดความวุ่นวายยิ่งนักขอรับมีทั้งพวกไอ้ผู้ดีมันก่อการเลวมันทำร้ายประชาชนแถมมันยังสั่งให้มือปืนป๊อปคอร์นไปยิงคนบริสุทธิ์มันช่าง
ยิ่งนักฮะท่านเจ้าพญาตากไอ้พวกนั้นมันทำอย่างนี้เชียวหรือเห็นทีเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ลูกหลานของเราในอนาคตนั้นจะอยู่อย่างไรหากว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มกลุ่มคนบางพวกไม่สนใจในคำลองธรรมในระบอบประชาธิปไตยมุ่งเอาแต่ประโยชน์สดส่วนตนเข้ามาเพื่อหวังให้ตัวเองนั้นร่ำรวยหวังให้ตัวเองนั้นเป็นใหญ่เห็นทีเราจะต้องออกโรงเองแล้วในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลูกหลานของเราในอนาคตทหารมหากเล็กเจ้าจงนำความของเรานั้นไปบอกกับเจ้าพญาจักรีให้เร่งรีบมาเข้าพบเราณบัดนี้เห็นทีว่าท่านจะต้องนำทัพไปพร้อมกับท่านเจ้าพญาจักรีเพื่อทำให้แผ่นดินสยามนั้นมีความชอบธรรมเกิดขึ้นข้าพเจ้าพญาจักรีครับท่านพญาจักรีเราได้รับเรื่องมาจากเจ้าพญาพิชัยว่าแผ่นดินสยามนั้นในตอนนี้เกิดความทุรยศขึ้นอย่างหนักประชาชนต่างเดือดร้อนเพราะมีกลุ่มคนบางกลุ่มกลุ่มคนบางพวกนั้นชอบเอาประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใจว่าประชาชนนั้นจะอยู่ดีมีสุขหรือไม่โดยไม่เคยคิดถึงหัวอกของประชาชนไม่เห็นหัวอกประชาชนไม่มีความยำเกรงประชาชนแต่อย่างใดฉะนั้นเราจึงคิดว่ายอมไม่ได้เราขอสั่งให้ท่านเจ้าพญาจักรีและเจ้าพญาพิชัยจงนำไพ่พลเมืองอยุธยามุ่งหน้าสู่โลกอนาคตไปยังแผ่นดินสยามเพื่อปราบปรามกบฏเหล่านี้ให้สิ้นซากโดยเฉพาะเราขอสั่งให้ท่านจัดการเด็ดขาดกับมือปืนป๊อปคอนที่กำลังเข่นฆ่าประชาชนอยู่ณบัดนี้ข้าพเจ้าพญาจักรีและพญาพิชัยพร้อมด้วยไพ่พลชาวอโยธยาทหารอโยธยาจะนำกองกำลังไปยังแผ่นดินสยามเพื่อที่จะไปปราบกับกบฏมือปืนป๊อปคอนขอรับหลังจากที่ได้รับบัญชานะครับทั้งสองพญาก็เดินทางสู่อนาคตและนายบัตรโดนครับในภาพของปัจจุบันมือปืนป๊อปคอนก็ยังยิงคนอย่างบ้าคลั่งสร้างความอัปยศอดสูให้กับผืนแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างความร้าวฉานให้กับผืนแผ่นดินแห่งนี้จนร้อนลุ่มไปถึงเมืองอโยธยาของพญาทั้งสองคนคนใดเดินทางมาถึงยังโลกอนาคตเฮ้ยหยุดเหตุใดมึงถึงให้ฆ่าประชาชนกูจะทำอะไรได้เรื่องของกูมึงรู้ป่าวกูเป็นใครกูมือปืนป๊อปคอนไอ้เจ้ากบฏป๊อปคอนวันนี้เจ้าได้เข็นฆ่าประชาชนและทำร้ายประชาชนโทษฐานของมึงคือกบฏประหารเกตชั่วโคตรกูไม่สนใจใครเข้ามากูยิงไม่หมดทหารลุยหลังจากนั้นครับพญาทั้งสองก็สามารถปราบกบฏป๊อปคอนได้อย่างราบคาบหลังจากนั้นก็จะมีการนำความเข้ารายงานต่อพญาตากขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะคุณวิเชียรจ่ายเจริญนะฮะให้มาหาพี่แมวกับป้าไหวด้วยกลับแล้วนะฮะกลับแล้วสายลุงยงฮะสายลุงยงนะฮะฮะไม่รู้ว่าเจ้าสองพญามันไปถึงไหนกันส่งไปปราบมือปืนป๊อปคอนป่านนี้ยังไม่มาอ้าวมาแล้วหรือท่านพญาพิชัยและท่านพญาจักรีเป็นยังไงบ้างล่ะข้าพเจ้าสองพญาได้รับคำบัญชาจากพญาตากสินให้ไปปราบมือปืนกบฏป๊อปคอนณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งสองได้ปราบมือปืนกบฏป๊อปคอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ
เจ้าทำดีมากพญาทั้งสองดีแล้วลูกหลานเราในอนาคตแห่งแผ่นดินสยามนั้นจะได้อยู่เย็นเป็นสุขได้มีความชอบธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินแต่ว่าเรายังได้ยินข่าวมาจากทางทหารม้าทหารเร็วของเรานั้นบอกว่าทางสยามนั้นยังไม่จบไม่สิ้นยังมีพวกกบฏอีกบางกลุ่มและพวกองค์กรอีกหลายองค์กรยังเที่ยวรังแกพี่น้องประชาชนเราเห็นแล้วเรื่องนี้เราทนไม่ได้ยิ่งนักแต่ว่าอย่างนั้นก็อะไรเลยในตอนนี้ทางหัวเมืองต่างๆของอโยธยาเรานั้นก็เกิดการกบฏขึ้นเกิดการทรยศขึ้นไม่ว่าจะเป็นก๊กของพระเจ้าเชียงใหม่และก๊กของพระเจ้าพิษณุโลกรวมทั้งพระนครศรีธรรมราชแล้วยังมีก๊กจันทบุรีฉะนั้นเราเห็นว่าก่อนที่ท่านจะไปยังโลกอนาคตอีกครั้งเราขอสั่งให้ท่านทั้งสองจงนำไพ่พลชาวอโยธยาไปปราบกบฏก๊กเหล่านี้เสียให้สิ้นซากนอกจากที่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์มีปัญหานะฮะอโยธยาก็มีปัญหาพระเจ้าตากต้องปราบหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะรวบรวมไพ่พลให้เป็นหนึ่งเดียวของสยามและหลังจากนั้นก็สถาปนานะฮะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับต่อไปฉากกลับมาที่เมืองไทยในปัจจุบันครับหลังจากการเลือกตั้งวันที่2กุมภาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคาดว่าประเทศไทยจะได้พัฒนาแต่แล้วครับเลขากปปส.และองค์กรเถื่อนทั้งหมดได้สุมหัวกันเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองนะฮะองค์กรต่างๆเป็นองค์กรอิสระแน่นอนแล้วฮะตุลาการประชาชนเข้าจิตเข้าใจดีว่าตุลาการที่มีอำนาจบาดใหญ่ในการสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้สร้างความอดสูให้กับแผ่นดินนี้หลังจากที่ความสะเทือนเรือนลั่นของความอัปยศได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ได้สร้างความสั่นสะเทือนไปถึงอดีตเจ้าแห่งกรุงอโยธยานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับทราบข่าวสารผ่านไปยังมหาเสนาทั้งสองไม่ว่าจะเป็นพญาจักรีและพญาพิชัยนับจากที่เราได้สถาปนากรุงขึ้นมานั้นประชาชนของเราก็อยู่อย่างร่มเย็นมีสุขบ้านเมืองกลับมาเป็นผืนแผ่นดินอีกครั้งท่านเจ้าพญาจักรีและเจ้าพญาพิชัยวันนี้มีเรื่องใดมารายงานเราด้วยเนื่องจากแผ่นดินสยามได้มีการเลือกตั้งณบัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง6-3เป็นโมฆะข้าพระองค์จึงนำความมากราบบังคมทูลพระเจ้าตากสินเพื่อให้ท่านพิจารณาและไต่ตองด้วยเถิดฮะไอ้พวกตุลาการมันทำเยี่ยงนั้นเชียวหรือมันไม่เคยคิดเห็นหัวอกของพี่น้องประชาชนมันไม่เข้าใจว่าพี่น้องประชาชน20ล้านเสียงนั้นมันไม่ความสำคัญเห็นทีเราจะทนไม่ได้ท่านพระเจ้าท่านพญาจักรีและท่านพญาพิชัยเราเห็นถึงแก่เวลาแล้วที่เราจะต้องนำไพ่พลของเราออกไปสู่โลกอนาคตมุ่งสู่แผ่นดินอโยธยาเพื่อปราบปรามอำนาจนอกระบบและอำนาจที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นเจ้าพญาจักรีและเจ้าพญาพิชัยท่านจงนำไพ่พลให้พร้อมช้างวาหมูควายแล้วเราจะเดินทางไปยังกรุงสยามหรือประเทศไทยครับและแล้วพญาตาก็นำทัพเพื่อที่จะมาประกาศต่อหน้าไพ่พลทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะไปสะสางให้ลูกให้หลานในอนาคตได้อยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสยามประเทศแล้วเราเห็นประชาชนนั่งรอเราตั้งมากมายเราเห็นแล้วว่าประชาชนเหล่านี้ต้องการระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นเห็นทีเราจะทนไม่ได้เราจะต้องนำทัพนำพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้นำประชาชนเหล่านี้เดินหน้าเข้าไปบุกเข้าไปแล้วเราฝ่าฟันให้ได้ชัยชนะจากองค์กรต่างๆประชาชนพี่น้องเหล่านี้จะสู้กับเราหรือไม่สู้ท่านพร้อมที่จะเดินหน้าหรือไม่พร้อมถ้าท่านพร้อมขอเสียงดังๆแล้วร่วมร้องเพลงรันกองรบไปกับเราเพื่อให้เราได้ชัยชนะเราจะไม่ยอมอำนาจใดๆเราไม่ยอมอำนาจเราไม่ยอมอำนาจนอกระบบเราต้องการประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเพลงมาเลยครับเพลงครับเพลงขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณบทละครจากคุณสุริสาทัศนพันธ์ขอบคุณพี่น้องสู้ร่วมกันครับร้องเพลงร่วมกันครับก่อนจะถึงวันนั้นนั้นวันที่เรามีชัยกองรบรบครบแดงทั้งแผ่นดินเราผู้กล้ายังไม่สิ้นอาธรรมยิ่งได้ยินไหมเสียงกองดังตึงตังตึงตังเสียงกองดังตึงตังตึงตังขอเพียงแค่ความเป็นธรรม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 ทนสุดทนรอดึงเพื่อนคนกันเข้ามาดังไรดังนาวาแค่เรียกร้องหาความเป็นธรรมทนจนสุดทนแต่เราต้องเจอคนใจดำช้ำจนสุดช้ำแต่ความเป็นธรรมไม่มีเลยแดงร่วมเพื่อนพลแต่ความเข้มข้นมากกว่าเคยไอ้ขัดกันไปเลยลั่นกองรบสู้กับมันขอเพียงแค่ความเป็นธรรมขอ
เป็นกำลังใจให้กับนปช.พัทยาครับพี่น้องครับเอาละครับขอเชิญพี่น้องนั่งก็ถือว่าเป็นการแสดงของครอบครัวเราครับนปช.แดงทั้งเป็น